วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต้นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะวันนี้แอดมินอยู่ที่สำนักงานใหญ่วันนี้แอดมินมีรถกระบะแคปตัวสูงนะคะเป็นตัวราคาถูกๆนะคะเป็นตัวเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะปี2017ลูกค้าสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงกลางก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์เชฟโรเลตอยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมสลับกับสีทองด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวรถก็เดิมๆเลยนะคะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรล้อแม็กก็ไม่ได้จะโซลงแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมๆของเชฟนะคะรถคันนี้พิเศษนิดนึงนะคะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ทั้งหมด4ตัวฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา2เลิศมากลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่ได้รับรถคันนี้ไปนะคะแอดมินถือว่าคุ้มแน่นอนกับราคาก็ราคาถูกๆเบาๆนะคะเดี๋ยวราคาแอดมินจะแจ้งท้ายคลิปเดี๋ยวมาชมรอบคันกันก่อนนะคะด้านข้างตัวรถก็ล้อแม็กเป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะยางถ้าปีต่ำเกินไปหรือสึกล้อทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้ง4เส้นกระจกมองข้างก็เป็นสีโครเมียมตัดกับสีของตัวรถมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกด้านข้างตัวรถมีสัญลักษณ์ตัวหนังสือบอกรุ่นบอกยี่ห้อเป็นโคโลราโดนะคะกันสาดยังไม่มีมาให้ที่จะเปิดปิดประตูเป็นสีโครเมียมข้างๆนี้ก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้1ช่องส่วนบันไดข้างนะคะมีความหนาแน่นทนทานนะคะรับน้ำหนักได้ดีเลยด้านข้างตัวรถจะตกแต่งลวดลายด้วยสีดำนะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะแบบนี้นะคะสวยงามมาดูต่อด้านหลังรถนะคะด้านท้ายของตัวรถก็มีไฟเลี้ยวเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะก็ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกปกติครบทุกดวงส่วนไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนตรงนู้นแม็กไลเนอร์ก็มีครบนะคะก็ใหม่ๆเลยอาจมีรอยขีดข่วนบ้างตามอายุการใช้งานที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีสีดำล้อมรอบนะคะเพื่อความสวยงามก็ที่จะเปิดปิดฝาท้ายนะคะก็รับน้ำหนักได้ดีเลยนะคะนี่เปิดปิดง่ายสะดวกสบายด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์นะคะเขียนว่าโคโลราโดนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เชฟโรเลตอยู่ตรงกลางบันไดท้ายนะคะกันชนท้ายก็มีมาให้แถมเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะลูกค้าเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4ตัวเลยก็คุ้มค่าคุ้มราคามีไฟ2ป้ายมาให้ด้วยนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวเข้าไปชมภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะคอนโซลด้านหน้ามีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถวางของตกแต่งวางพาเครื่องได้เลยคอนโซลก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกค้าส่วนคอนโซลฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีที่เก็บเอกสารเก็บคู่มือรถนะคะเก็บเอกสารสำคัญก็สามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้ส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB นะคะได้เลย Apple CarPlay ก็เชื่อมต่อได้นะคะก็ใช้งานลื่นไหลตามปกตินะคะสัมผัสทัชสกรีนได้ดีเยี่ยมนะคะไม่มีติดขัดแล้วก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้ด้านล่างนะคะระบบแอร์เป็นแบบกึ่งนะคะกึ่งออโต้แล้วก็กึ่งแมนนวลนะคะก็สามารถปรับความเย็นอุณหภูมิของแอร์ได้เลยนะคะก็จะมีปุ่มไลฟ้ามาให้ด้านล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้นะคะด้านล่างตรงนี้จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้ทั้งหมด2ช่องเลยสามารถเสียบใช้งานได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแย่งกันนะคะก็เกียร์รถของเขาเป็นเกียร์6สปีดนะคะเกียร์กระปุก6สปีดเกียร์ถอยจะอยู่ด้านล่างขวาสุดเบรกมือแบบดึงนะคะด้านข้างเบรกมือก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้ทั้งหมด2ช่องส่วนที่พักแขนระหว่างคนนั่งนะคะก็จะมีที่เก็บของเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มรับสายวางสายคนโทรเข้าได้เลยนะคะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงด้วยฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มคูสคอนโทรลนะคะก็เป็นปุ่มล็อกความเร็วนะคะลูกค้าเอาสมมติว่าลูกค้าอยากใช้ความเร็วแค่90ลูกค้าก็สามารถ
กดเพิ่มได้เลยนะคะแล้วก็รถของเขาก็จะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะมาดูเข็มไมล์รถคันนี้นะคะเข็มไมล์วิ่งอยู่ที่ 96,000 กว่ากิโลนะคะก็ไมล์ก็ไม่ถือว่าเยอะเกินไปนะคะก็เปรียบกับรถปี2017นะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยอยู่นะคะส่วนการแจ้งเตือนแสดงผลบนหน้าจอก็ขึ้นตามปกตินะคะถ้ารถเรามีปัญหาเครื่องยนต์มีปัญหาเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนเบาะของเขาเป็นเบาะหุ้มผ้าสีเทาแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะแล้วก็จะตรงกลางนะคะจะตกแต่งลวดลายเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะคะเบาะใหญ่มากนั่งได้สะดวกสบายนะคะเบาะนิ่มๆเลยส่วนที่ปรับเบาะของเขาเป็นแบบแมนนวลนะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็ถ้าอยากอยู่ใกล้ก็สามารถเลื่อนเข้าไปได้เลยนะคะที่ปรับเบาะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้เจ้าตัวคันนี้ไปเป็นเจ้าของนะคะรถเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะปี2017ราคาอยู่ที่ 338,000 บาทนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถแต่ไม่มีใครพามาดูนะคะทางเราก็มีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นรถเก่งอีโคคาร์รถกระบะ4ประตูหรือว่าจะเป็นรถคอกนะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะแอดมินกับเซลล์ก็พร้อมตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ